หลายคนงงนะครับว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ฮะเราจะพาทุกคนครับไปรับชมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคการเล่นมายากลนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอ๊ะเจ้าไมดี้มัสเมลโล่ขาวๆนุ่มๆสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรมายากลนะครับหรือว่าการเล่นกลนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนั้นชอบดูชอบติดตามอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่นะครับวันนี้ครับมีคำตอบให้ท่านชมอย่างแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าเฉลยของมายากลเป็นอย่างไรติดตามคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะ10ครับมายากลผ้ามีชีวิตครับหลายคนนะครับมักน่าจะเคยดูนะครับเป็นมายากลที่แบบว่ามันสามารถที่แบบว่าผ้าอ่อนๆเนี่ยสามารถตั้งขึ้นมาแข่งได้ราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างในนั้นหลายคนคิดอย่างนั้นอีกแล้วนะครับอยู่ๆแล้วก็แข่งได้นะครับนะฮะไม่เอาไม่คิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผ้านั้นมันไม่มีอะไรอยู่เลยมันมีแค่ลวดอันเล็กๆนะครับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าอันที่ว่านี่แหละครับแต่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นล่ะเป็นว่าผ้าส่วนใหญ่ครับมันมีสีฉูดฉาดครับสีแดงแปรดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนครับแม่งใช้ผ้าสีลุงนะครับเวลาเรามองนะฮะเราก็จึงมองแค่สีของมันไงมันเลยกบตาเราจึงไม่เห็นลวดนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับความรักเนี่ยก็เหมือนกับผ้ามายากลผืนนี้นะครับเพราะว่าบางคนนี้เนี่ยข้างนอกนะฮะดูดีนะฮะข้างในก็ดูแบบเลวมากแต่หลายคนก็มักจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ารักบังตาอยู่นั่นเองนะครับหลายคนบอกงอสกอยนะครับ9ครับลูกโป่งผีครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีหลายคนน่าจะเคยดูมายากลแบบหนึ่งนะครับที่แบบว่าเอาลูกโป่งมาแล้วก็เอาเข็มแทงปรากฏว่าลูกโป่งไม่แตกนะครับพอเรากลับบ้านไปนะครับซื้อลูกโป่งกับเข็มเลยครับกะว่าเอาไปเล่นโชว์ยายปรากฏว่าลูกโป่งแตกยายวิ่งนะครับนึกว่าผีหลอกอะไรเงี้ยนะครับยายบางคนนะครับนอนกรี๊ดกรี๊ดนะครับนึกว่าผีเข้าอย่างไรก็ตามครับที่ลูกโป่งไม่แตกเป็นเพราะว่าเข็มที่ว่าเนี่ยมันเอาไปทาน้ำมันตั้งแต่แรกแล้วครับใช่ครับมันใช้ทฤษฎีของการตรึงของผิววัตถุครับสังเกตนะครับว่าพวกมายากลพวกนี้เนี่ยมักจะเอาเข็มครับแทงบริเวณด้านขอบที่มันแข็งๆก่อนครับแล้วก็ทะลุมาบริเวณที่มันอ่อนๆนะครับท่านน้องๆนะครับอยากลองเล่นกันก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เอาถุงใส่น้ำครับมัดยางวงแล้วก็เอาดินสอแทงทะลุครับแต่มีคอมเมนต์นะครับว่าให้แทงทีเดียวห้ามถอดเข้าถอดออกนะครับไม่งั้นน้ำรั่วอย่างแน่นอนฮะหลายคนคิดอย่างนั้นอีกแล้วนะครับอีลามกนะฮะ8ครับมายากลตัดเชือกครับท่านผู้ชมครับน่าจะเคยเห็นบ่อยๆนะครับที่ว่านักมายากลเนี่ยมัดเชือกเป็นปมๆแล้วก็เอาไก่ตัดแล้วก็เสกสุดท้ายมันก็กลับมาติดกันเหมือนเดิมราวกับว่าไม่เคยถูกตัดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยและพอเราเห็นครับก็จะร้องแบบโอ้โหแม่งโคตรเก่งไอพี่เนี่ยแม่งเทพเจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยความจริงนะครับไม่ได้เป็นเทพจงเทพเจ้าอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่ามันเตรียมเชือกไว้2เส้นครับอีกเส้นนึงเอาไว้หลอกตาคนดูและอีกเส้นนึงครับเอาไว้ตัดครับใช่ครับตอนแรกเนี่ยเขาเอาเส้นชิ้นแรกนะครับมาโชว์เราให้แล้วก็ทำเป็นมาชงมาเชือกครับจากนั้นครับใช้เชือกเส้นที่2ครับมาโชว์เราอีกครั้งนึงแล้วก็ตัดให้ดูครับแล้วใช้จังหวะที่เผลอครับเอาเชือกอันที่2ไปซ่อนแล้วก็เอาเชือกที่1ครับมาโชว์แล้วก็ทำเป็นคลายปมออกสุดท้ายเชือกก็ไม่ขาดเห็นไหมครับมันง่ายยิ่งกว่าที่คิดอีกนะฮะ7ครับมายากลโอริโอกลับคืนมาครับท่านผู้ชมครับหลายคนน่าจะเคยเราเล่นมาแล้วนะครับก็คือมายากลล่องหนนะครับกินเข้าไปสุดท้ายเป่าพุ่งออกมาโอริโอกลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วงงไหมครับว่าทำได้ยังไงคำตอบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็คือว่าโอริโอชิ้นนั้นมันเป็นขนมปลอมครับกินไม่ได้หรอกที่จริงเป็นพลาสติกนะครับซึ่งบริเวณตรงกลางครับมีรอยต่อซ่อนอยู่ซึ่งสามารถพับแล้วก็ทำการเก็บได้นักมายากลส่วนใหญ่ครับมักทำท่าทำทาว่ากินเฉยๆแต่ความจริงไม่ได้กินนะครับบางคนบอกพี่คะก้อนเห็นเขากินจริงๆอะค่ะเขาแกล้งนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าอยากรู้ว่ากินจริงหรือว่าไม่ได้กินจริงเนี่ยก็ให้นักมายากลครับเป่าลมใส่หน้าเราเลยครับแล้วก็ดมนะครับกินจริงๆด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะตายก่อนนะครับปากเหม็นนะฮะ6ครับมายากลเหรียญทะลุกระจกครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นกับเพื่อนนะครับแบบว่าเอาเหรียญไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็ทําเป็นตบตุ๊บเข้าไปเหรียญทะลุลงไปใต้โต๊ะทั้งที่โต๊ะไม่เป็นรูอะไรยังไงแต่ว่าลงไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะครับมายากลที่ว่านี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่นําเหรียญ2เหรียญเอาไว้หลอกตาคนดูครับเหรียญอันแรกครับไว้บนโต๊ะและทําให้เราครับมองไปที่เหรียญอันนั้นและเชื่อว่ามันเป็นเหรียญอันนั้นจริงๆครับ2ครับใช้จังหวะทีเผลอครับทำเป็นไล่มนต์คาถาลูบตัวไปลูบตัวมาความจริงแล้วเนี่ยก็คือระหว่างที่ลูบมนต์นั่นแหละครับนักมายากลครับมักใช้มือที่ไล่มนต์คาถาอยู่นั่นนะครับทำการปัดเหรียญให้ทิ้งไปไกลๆนะครับแล้วก็ใช้เหรียญอีกเหรียญที่2ครับที่เตรียมมาเอาไว้ใต้โต๊ะแล้วก็หนีบใส่อุ้งมือไว้ครับจากนั้นครับพอไล่มนต์คาถาเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นแทรนส์เราก็จะร้องโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับถึงที่ความจริงแล้วมันหลอกแล้วนะครับเหรียญมี2เหรียญไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะจ๊ะจำเอาไว้5ครับผ้าพันคอลวงตาครับ
ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่ามีหลายคนน่าจะเคยดูอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีมายากลหลายอันไงครับคงไม่มีใครเสียตังค์เข้าไปดูมายากลแค่ครั้งเดียวหรอกมั้งครับแสดงเดียวเนี่ย20เหรอครับวิ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับโชว์ผ้าพันคอส่วนมากครับมักมีผ้า1ผืนให้เราดูก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นมัดแบบค่อยๆให้เรางงๆแบบสับสนนะครับและเมื่อเราสับสนปุ๊บนะฮะนักมายากลเองก็จะเอาผ้าอีกผืนที่ซ่อนเอาไว้ครับมามัดต่อให้รู้เหมือนกับว่าผ้าเนี้ยมันกำลังแบบมีหลายปมมีหลายเงื่อนแล้วนะพอกระตุกผ้าออกปุ๊บครับมันก็จะกลายเป็นผ้าเกือบเรียบร้อยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยเข้าใจยังครับว่าไมโกนผ้าพันคอเนี่ยก็คือว่ามีผ้าอยู่2ผืนครับผืนแรกครับมัดแบบงงๆให้เราแบบหลอกตาเราครับผืนที่2ครับเอามาช่วยให้มันดูงงยิ่งกว่าเดิมพอเรางงมากๆปุ๊บนะฮะนักไมโกนเองก็จะกระชากผ้าผืนที่2ออกครับเพื่อให้ผ้าผืนแรกนั้นดูง่ายขึ้นจากนั้นครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองครับ4ครับมีดผ่าแขนแต่ไร้แผลฮะมีหลายที่เลยก็ว่าได้นะครับที่แบบใจถึงนะครับเอากระดาษนะครับมาหั่นด้วยมีดที่วาดนี่ก่อนแล้วก็ทำมาเป็นหั่นนี่ตัดขาดหมดทุกอย่างนะครับจากนั้นครับก็ทำการเอามีดมาหั่นแขนตัวเองนะครับแล้วคนเล่นมายากลนะครับจะทำหน้าแบบเจ็บๆฟินๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบโอ้โหน่าสงสารและเราเขาก็จะปรบมือสุดยอดไปเลยนะเพ่อะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์อันเนี้ยมันมีเฉลยนะครับเพราะว่าตรงมีดนั่นน่ะมันไม่มีความคมเลยนะครับไม่คมไม่พอมันยังเลื่อนเก็บส่วนที่เป็นเว้าได้ด้วยนะครับใช่ครับอุปกรณ์นี้เพียงแค่เปลี่ยนมีดก็เล่นไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นครับลองแอบเปลี่ยนมีดของนักมายากลดูนะครับรับรองได้ว่าเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแหมสามฮะมายากลปามีดหลายครั้งด้วยกันนะครับที่แบบว่าหลายคนไปดูมายากลมาแล้วแบบว่าเห็นพวกปามีดนะครับปาไม่โดนคนแต่ว่าโดนแต่ข้างหลังนะครับบางครั้งก็เฉียดๆนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเฮ้ยมันเก่งมันแม่นจริงปาไม่โดนอะไรอย่างงี้แล้วก็จะปรบมือดีใจนะครับปิดอำเภอฉลองเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ปาจริงนะครับมันแกล้งปามันก็คือทำท่าทำทางเหมือนจะปาลูกดอกหรือว่าปามีดนะครับพอปาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เอามีดที่ว่านี้ซ่อนในกระเป๋ากางเกงก่อนนะครับและด้านหลังของกระดานที่ปาเนี่ยนะครับจะมีคนซ่อนอยู่1คนครับคอยทำที่เป็นแบบเอามีดออกมาจากหลังกระดานนั่นเองครับสองครับมายากลผ้าหายเข้าไปในอุ้งมือครับเคยดูไหมครับมายากลผ้าที่หายเข้าไปในมือครับการเล่นก็ไม่ยากอะไรครับจับผ้าผืนเล็กครับสีแดงสีเขียวอะไรก็แล้วแต่มากางให้ดูครับว่ามันเป็นผ้าจริงๆนะหลังจากนั้นครับก็ให้ทำการกำมือหนึ่งข้างครับแล้วก็เอาผ้าไปยัดเข้าไปบริเวณกำปั้นนะครับพอยัดเสร็จแล้วนะครับนักมายากลส่วนใหญ่ครับก็มักจะทำการไล่มนต์คาถาครับแล้วก็เพี้ยงแบมือออกมาปุ๊บผ้าหายไปเลยนะครับเราก็จะงงว่าเฮ้ยมันเอาไปซ่อนตอนไหนเอาไปได้ยังไงคำตอบไม่ยากนะฮะดูแค่บริเวณนิ้วโป้งหัวแม่มือเท่านั้นนะครับว่ามันเหมือนกับนิ้วโป้งอีกข้างนึงไหมนะครับอ่ะ1ครับมายากลเทเบียจาก iPad ครับหลายคนน่าจะเคยดูอีกแล้วนะครับแบบว่ามายากลที่มันเทน้ำจาก iPad ลงสู่แก้วได้แล้วก็กินได้และน้ำบนจอมมันก็ลดลงจริงๆด้วยหลายคนก็เชื่อนะครับว่าเฮ้ยทำได้ยังไงความจริงแล้วไม่มีอะไรมากครับมันแค่เอาขวดหนึ่งครับซ่อนไว้บริเวณหลังเครื่อง iPad ครับจากนะครับมันเปิดเครื่อง iPad เปิดแอปพลิเคชันที่ว่าแล้วก็ทำท่าเหมือนเทจริงๆนะครับและเราสังเกตได้นะครับว่ามันมีน้ำไหลออกมาจริงๆนั่นก็คือว่าตอนที่เทอยู่นั้นนะครับขวดมันก็เอียงอยู่แล้วไงน้ำมันก็ไหลออกจากขวดมานั่นเองก็มีอะไรมากครับเห็นไหมครับบางคนบอกว่าอ๋อเพิ่งรู้นะครับจงรู้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเราหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับเราก็จะหยิบนำเสนอเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะปีโป้กับมี่แนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคเคอแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริง you know